สวัสดีครับผม .A ผม .B พวกเรามาจาก .A2 ช็อปไทยครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเซตหนึ่งของสเวนนะครับผมชื่อว่าเซตฟรีแลนเซอร์เฟนนอรี่ใช่ไหมใช่ครับใช่เนาะใช่ฟรีแลนเซอร์เฟนนอรี่ครับเซตนี้ก็จะประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันนะครับผมก็คือหมวกดาบไหล่แล้วก็กางเกงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันครับผมโอเคเดี๋ยวขอเซตอัพนิดนึงนะครับผมก็ลองดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆนะครับผมว่าเซตนี้เป็นประมาณไหนเซตนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่ที่หัวแล้วก็เซตนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่ที่หัวแล้วก็ดาบนะครับโดยหัวเนี่ยจะเป็นถือว่าเป็นหัวนึงที่เด่นมากๆเลยเป็นเหมือนกับงาช้างสองอันนะที่มาเสียบไว้บนหัวแล้วก็ดาบนี่ก็คือชุดเนี้ยดูเข้ากันมากสำหรับกางเกงด้วยเป็นเซตที่ดูแล้วเหมือนกับเป็นเรียกอะไรดูสมส่วนใช่ครับดูสมส่วนโอเคเดี๋ยวเราจะลองใช้สกิลให้ดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นวาคลายนะครับผมวาคลายแล้วก็เราจะลองกัสเตรนนะครับพอเรากัสเตรนเนี่ยจะเห็นว่าชุดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับผมจากเดิมที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงแทนแล้วก็มีไฟออกมาที่ตานะครับคือชุดนี้นี่สามารถเปลี่ยนสีได้ตอนที่เราใช้สกิลอันตินะครับของเซเรียนหรือว่ากัสเตรนโอเคเดี๋ยวเราเดินให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปสตันคีย์ให้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะฟันป้อมให้ดูครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะจบด้วยการโจมตีข้าวโรชานเซนิมิท่าจะฆ่าโรชานเร็วมากก็เซตนี้นะครับชื่อว่าเซตฟรีแลนเซอร์อะไรนะฟรีแลนเซอร์ฟินารีฟินารีใช่ครับผมเป็นเซตของเซเว่นเซตหนึ่งที่มีจุดเด่นอยู่ที่หัวกางเกงแล้วก็ดาบคือจุดเด่นค่อนข้างจะดูเด่นนะแต่มีความลงตัวแบบนึงนะครับผมก็เท่านี้นะครับผมเป็นการรีวิวแบบสั้นๆก็สวัสดีครับ